กองอำนวยการร่วมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะเขาได้จัดแถลงข่าวการอำนวยความสะดวกด้านงานจราจรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าค่ะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรศักดิ์สุริวงศ์ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจรและนายสาครรุ่งสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถขอสมก.รวมแถลงข่าวการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ค่ะโดยได้มีการจัดให้บริการรถชัตเทิลบัสที่สนามหลวงที่กองสลากเก่าและที่สนามม้านางเลิ้งนะคะรวมไปถึงรถเฉพาะกิจขอสมก.ที่รับส่งทุกป้ายที่สถานีขนส่งจตุจักรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ที่วงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยจุดต้นทางนะคะเที่ยวแรกรถออกเวลา9นาฬิกาเที่ยวสุดท้ายเวลา21นาฬิกาและจุดปลายทางพื้นที่การจัดงานเที่ยวสุดท้ายนะคะรถออกเวลา22นาฬิกาของทุกวันโดยรถจะออกทุกๆ10นาทีแล้วก็ผู้ที่ขับรถแถวนั้นนะคะจะมีการปิดการจราจรในถนนอู่ทองในและถนนอยุธยา1ช่องฝั่งสวนอัมพรและสนามเสือป่าตลอดการจัดงานด้วยค่ะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะคะแนะนำค่ะให้พกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้นำพาสปอร์ตไปด้วยนะคะทั้งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกภายในงานและรอบๆงานถึงกว่า1,600นายค่ะ